สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนักกิจกรรมทางการเมืองนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่อดีตแกนนำของคณะราษฎรขอนแก่นบอกว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเชื่อว่าไม่ว่าผลการตัดสินของศาลจะออกมาแบบไหนกรรมการบริหารจะอยู่หรือไปแต่ประชาชนจะเชื่อมั่นในแนวคิดอุดมการณ์ของพรรคมากกว่าตัวบุคคลซึ่งถ้าศาลตัดสินให้พรรคก้าวไกลโดนยุบพรรคตามกฎหมายคงเป็นการสิ้นสภาพของพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปีแต่ต้องดูต่อไปอีกว่าจะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคชุดไหนบ้างเพราะช่วงเวลานั้นคาบเกี่ยวกันอยู่หลายชุดเราผ่านการยุบพรรคการเมืองกันมาแล้วแล้วมองว่าจะมีม็อบหรือมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหรือไม่บอกได้เลยว่าคงไม่มีและไม่เชื่อว่าจะมีเพราะช่วงระยะเวลาการชงเรื่องแต่การคาดการว่าจะมีการยุบพรรคนานพอที่จะทำให้ความโกรธมันลดลงพร้อมกับการสื่อสารของพรรคก้าวไกลเองสื่อสารไปกับประชาชนว่าต่อให้มีการยุบพรรคแต่จะตั้งพรรคใหม่แล้วเดินหน้าไปในทิศทางเดิมดังนั้นมวลชนอยู่กับพรรคการเมืองและดูทิศทางการชี้นำของพรรคการเมืองมีผลต่อการเคลื่อนไหวของมวลชนเช่นกันนายธพลบอกว่าอุณหภูมิทางการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไว้อยู่แล้วแต่ความสนใจในการรับรู้ทางการเมืองจะมีมากขึ้นเพราะมีทั้งคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทางการเมืองและคนที่สนใจบ้างช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้จะเริ่มตามการเมืองมากขึ้นหลังจากผลโพลต่างๆที่ออกมาพรรคก้าวไกลยังมีกระแสแรงไม่ตกคิดว่าถ้าหากยุบก้าวไกลคิดว่าจะเหมือนตอนยุบอนาคตใหม่ตอนนั้นยังเป็นกองเชียร์คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีคุณธนาธรพรรคจะไปต่อยังไงและคำถามนั้นก็กลับมาอีกถ้าไม่มีคุณพิธาจะไปยังไงต่อซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าไปต่อได้ทั้งแนวคิดอุดมการณ์ความคาดหวังทางการเมืองมากกว่าตัวบุคคลดังนั้นโพลที่ออกมาคงไม่ผิดน่าจะเป็นไปตามโพลที่เป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องของคนอย่างไรก็ตามถ้าศาลตัดสินหากไม่มีการยุบคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพรรคก้าวไกลก็เดินหน้ากันต่อไปการเมืองจะเป็นการขับเคี่ยวของการช่วงชิงคะแนนนิยมดิสเครดิตไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งที่จะมีในครั้งต่อไป